การอินเทอร์เฟซเป็นการเชื่อมต่อการทำงานกันระหว่าง2โปรแกรมด้วยกันเพื่อช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของยูเซอร์การอินเทอร์เฟซที่จะพูดวันนี้จะเป็นเรื่องของการอินเทอร์เฟซโปรแกรม Mac 5กับโปรแกรมขายหน้าร้านซึ่งในการอินเทอร์เฟซนั้นเราสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมขายหน้าร้านลิงก์เข้ามาที่โปรแกรม Mac 5ไม่ว่าจะเป็นรหัสหรือใบสำคัญก็ตามซึ่งในการลิงก์กันนั้นเราจะมีในส่วนของฟอร์แมตการอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรหัสบัญชีรหัสแผนกรหัสงานพนักงานหรือรหัสอื่นๆก็ตามส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างของรหัสสินค้าที่ใช้ในการอินเทอร์เฟซกันซึ่งแต่ละรหัสจะมีช่องและคอลัมน์ความหมายของแต่ละตัวที่ชัดเจนและแตกต่างกันออกไปส่วนของวอลเชอร์หรือประเภทพวกใบสำคัญนั้นก็จะมีการอินเทอร์เฟซในรูปแบบต่างๆเช่นสินค้าที่นับสต็อกทั่วไปสินค้าที่คุมซีเรียลของสินค้าด้วยหรือสินค้าประเภทหลอดที่ลิงก์เข้ามารวมไปถึงข้อมูลของการรับเงินและจ่ายชำระเงินเราก็มีฟอร์แมตชัดเจนในการลิงก์กันนั้นกับโปรแกรมขายหน้าร้านจะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกันคือลิงก์กันเฉพาะงานขายซึ่งในการอินเทอร์เฟซนั้นถ้ากรณีลิงก์กันเฉพาะงานขายจะวิ่งเข้ามาอยู่ในรูปแบบของใบขายสดเมื่อโปรแกรมขายหน้าร้านส่งข้อมูลเข้ามาสิ่งที่โปรแกรม Mac 5แสดงไม่แตกต่างจากการบันทึกโดยตรงทำให้ user สามารถรับรู้ยอดขายของสินค้าต่างๆพร้อมทั้งรับรู้ในส่วนของรายได้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการรับเงินที่รับเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คเป็นบัตรเครดิตต่างๆและส่วนหักต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่มีสาขาโปรแกรมจะ running เลขที่ใบสำคัญแยกตามสาขาให้ด้วยพร้อมกับมีการแยกส่วนของรหัสแผนกแทนรหัสสาขาต่างๆไว้ให้เพื่อให้ user หรือลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามสาขาได้ด้วยว่าแต่ละสาขามียอดขายแตกต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่และนำไปส่วนของรายงานวิเคราะห์ขายต่อไปและแบบที่2จะเป็นการอินเทอร์เฟซกันที่ไม่ได้เอาเฉพาะงานขายเข้ามาแต่จะครอบคลุมไปถึงงานระบบสต็อกด้วยในการลิงก์กันนั้นทางโปรแกรมขายหน้าร้านจะส่งข้อมูลการสั่งซื้อการรับของซื้อเข้ามาในตัวโปรแกรม Mac 5ด้วยเพื่อคุมในเรื่องของสต็อกสินค้าว่ามีต้นทุนเท่าไหร่และเมื่อมีการขายออกไปก็จะวิ่งเข้ามาที่ใบขายสดเช่นเดียวกันกรณีที่ใน1วันมีการขายที่ออกทั้งใบกับภาษีแบบเต็มและแบบย่อนั้นตัวโปรแกรม Mac 5เราจะแนะนำให้ลูกค้าแยกใบกับภาษีแบบเต็มกับแบบย่อออกมาซึ่งแบบย่อจะให้รวมกันเป็น1ใบต่อ1สาขาส่วนแบบเต็มนั้นให้วิ่งมาตามจริงมีกี่ใบให้วิ่งมาเท่านั้นต่อ1วันรูปแบบการอินเทอร์เฟซจะเป็นแบบกรณีที่มีการโยกย้ายคลังหรือโยกย้ายสต็อกสินค้ากันระหว่างสาขานั้นข้อมูลของการโยกย้ายสต็อกจะต้องส่งมาที่โปรแกรม Mac 5ด้วยเพื่อให้ทราบว่าสินค้าตัวนั้นๆอยู่ที่สาขาใดกรณีที่มีการเบิกออกไปใช้ภายในของแต่ละสาขาก็จะต้องเอาใบเบิกออกของสินค้านั้นๆออกมาด้วยและเมื่อมีการปรับปรุงสต็อกตอนสิ้นเดือนสามารถส่งมาได้2รูปแบบคือส่งมาที่ใบเบิกออกและระบุสาเหตุการเบิกออกเช่นของหมดอายุหรือของชำรุดเสียหายหรือจะส่งมาที่ใบแปรสภาพสินค้าซึ่งใบนี้จะทำหน้าที่เป็นใบปรับปรุงสต็อกด้วยเช่นเดียวกันกรณีที่มีการนับสต็อกแล้วของเกินก็ส่งมาเป็น1ใบกรณีรับสต็อกแล้วของขาดก็ส่งมาเป็นอีก1ใบเพื่อให้โปรแกรมได้เก็บข้อมูลของสินค้าไว้ครบถ้วนและเกิดการคำนวณต้นทุนต่างๆที่เกิดจากการเบิกออกไปใช้หรือเบิกออกไปขายได้ถูกต้องรหัสที่เราใช้ในการอินเทอร์เฟซกันนั้นประกอบไปด้วยรหัสสินค้าในส่วนของรหัสสินค้าสิ่งที่จำเป็นในส่วนของตัวโปรแกรม Mac 5ต้องการก็คือจะเป็นเรื่องของตัวรหัสที่ทั้งโปรแกรม Mac 5และโปรแกรมขายหน้าร้านจะต้องเป็นรหัสเดียวกันกลุ่มสินค้าชื่อสินค้าหน่วยนับกรณีสินค้ามีหลายหน่วยนับจะต้องมีค่าแฟกเตอร์ที่บอกชัดเจนเช่นเป็นชิ้น1แพ็คมี6ชิ้นก็ต้องใส่เลข6ตรงนี้รหัสลูกหนี้การค้าสิ่งที่ต้องการไม่ต่างกันก็คือจะเป็นรหัสที่ต้องเหมือนกันกลุ่มลูกหนี้ชื่อลูกหนี้ที่อยู่เลขผู้เสียภาษีกรณีมีสาขาให้ใส่เลขสาขามาด้วยรหัสแผนกรหัสแผนกเราสามารถแอพพลายนำไปใช้ในส่วนของกรณีที่มีสาขาเช่นสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3สิ่งที่โปรแกรมต้องการคือรหัสต้องตรงกันมีกลุ่มมีชื่อและรหัสแผนก
รหัสสโตร์ก็เช่นเดียวกันรหัสสโตร์ใช้ในการคุมต้นทุนของสินค้ามีการรับการตัดสต็อกส่วนถัดมาคือรหัสพนักงานหากเราต้องการคุมข้อมูลของพนักงานที่เบิกอะไรออกไปใช้หรือเบิกไปขายก็ควรที่จะเอาส่วนของรหัสพนักงานเข้ามาด้วยสิ่งที่โปรแกรม MacFly ต้องการเป็นหลักๆคือรหัสชื่อพนักงานรหัสแผนกที่พนักงานคนนั้นอยู่หรือสาขาที่พนักงานคนนั้นอยู่